ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมี่ยงปลาทับทิมนึ่งน้ำจิ้มแซ่บเรามาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำปลาทับทิมนึ่งเริ่มด้วยโรยเกลือป่นลงบนปลาทับทิมให้ทั่วทั้งสองด้านวางปลาทับทิมลงบนอลูมิเนียมฟลอยล์ที่รองด้วยตะไคร้บุกข่าหั่นแว่นและใบมะกรูดฉีกหุ้มให้นิดแล้วนำลงนึ่งในชุดซึ้ง3ชั้นเชฟฟี่30เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ20นาทีจัดใส่ลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มแซ่บใส่พริกขี้หนูกระเทียมผักชีซอยข่าสับตะไคร้ซอยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและเกลือป่นลงในโถปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทน้ำจิ้มแซ่บใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับปลาทับทิมนึ่งผักสดและเครื่องเคียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย